วันนี้จะพามาดูฟาร์มอูนิที่แรกและที่เดียวในโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะทำการเลี้ยงอูนิทั้งหมดประมาณ2,500,000 ตัวแล้วก็ทำการส่งไปทั่วโลกเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้มาแกะหอยแกะหอยดูว่าเราจะแกะหอยแล้วจะเป็นยังไงนะชิมก็จะชิมหอยด้วยชิมหอยด้วยอันนี้คืออูนินะครับมูราซากิเห็นไหมฮะว่าเฮ้ยคือน้องยังไม่ตายอ่ะคราวนี้ถึงคิวของเชฟกระทะลอกอย่างเราแล้วจะรอดไหมนี่ไงล่ะโอ้ดูฝีมือเชฟกระทะลอกกรรมการเชฟกระทะเหล็กครับมันเป็นยังไงครับพี่อร่อยขอขโมยพระเพราะของเราไม่สามารถกินได้หวานระบุนละลายสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับ Tomorrow Day Channel หรือพวกนี้เขาเล่นใหม่กันครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราอยู่บริเวณภูมิภาคโทโฮคุนะครับทางตอนเหนือมาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มอูนิที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเลยนะในชีวิตนะที่ได้มาเยี่ยมฟาร์มอูนิและฟาร์มนี้ก็คือฟาร์มคิตะซาริกุแฟคทอรี่นะครับที่นี่เป็นฟาร์มอูนิที่เขาทำอูนิสายพันธุ์ที่เรียกกันว่ามูราซากิแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณหน้าฟาร์มกับพี่ก้องจาก CTI Food นะครับผมแล้วก็พี่อาร์จามสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เชิญผมมาเป็นเขียนผู้มีเกียรติยินดียินดีฮะยินดีก็ครั้งแรกเลยที่จะได้มาแกะหอยแกะหอยดูว่าเราจะแกะหอยแล้วจะเป็นยังไงนะชิมก็จะชิมหอยด้วยชิมหอยด้วยต้องบอกว่าหอยที่เราจะมาดูกันวันนี้คืออูนิสายพันธุ์ที่เรียกว่ามูราซากิอูนิมันมีหลักๆ2ตัวนะคือบาฟุนมูราซากินะฮะบาฟูนก็คือหนามสั้นมูราซากิคือหนามยาวนะฮะลักษณะรสชาติก็ต่างกันบาฟูนจะออกมีความแบบหนึบนิดนึงสู้ฟันหน่อยแล้วก็จะมีความเค็มๆหน่อยนะฮะส่วนมูราซากิมันจะละลายในปากเลยเมลแล้วก็ครีมมี่มากถึงเวลาที่เราลอยคอแล้วลอยคอแล้วแกะแล้วจะเป็นยังไงได้จะรอดไหมไม่น่ารอดพี่ไปดูกันครับไปเลยเดินครับตอนนี้เราก็มากันเป็นคณะนะครับมาเพื่อมาเยี่ยมชมฟาร์มอูนินะครับสวัสดีครับที่เดียวในโลกนะฮะที่เลี้ยงอูนิตั้งแต่ยังอายุ0ขวบจนถึง4ขวบก็คือฟูมฟักอย่างดีด้วยความรักแล้วหลังจากนั้นเราก็กินอย่างอร่อยตำแหน่งที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่จังหวัดที่ชื่อว่าอีวาเตะนะครับก็อยู่ภูมิภาคโทโฮคุบริเวณทางตอนเหนือนะครับแล้วก็มากับเรียกได้ว่ามีทั้งที่กล้อง CTI นะฮะมีเชฟชื่อดังนะครับพี่แทน3ท่านได้เองหลายๆคนเลยนะฮะในวงการอาหารแล้วตอนนี้ผมไม่ห่วงแล้วครับว่าจะแกะหอยไม่ได้มีมือแกะหอยแล้วครับสวัสดีครับพี่ฟุ๊กสวัสดีครับพี่ยิงแอดหาผมทุกวันเลยที่เปิดมาก็พี่ฟุ๊กเทลคิชเช่นเทลคิชเช่นโอ้โหอย่างหล่อในคนนี้พี่ฟุ๊กจะมาแกะหอยให้เราดูด้วยเดี๋ยวมาช่วยกันครับมาลองดูกันครับผมกับผู้ชาย2คนมาช่วยแกะหอยติดเลทนิดนึงได้ครับอ่ะจัดไปอ่ะไปดูกันว่าเขาอนุบาลหอยกันยังไงครับวันคริสอันนี้คืออูนินะครับมูราซากิเห็นไหมฮะว่าขนมันยาวมันเป็นอูนิสายพันธุ์หนามยาวนะอูนิอายุ1ปีนะครับเฮ้ยคือน้องยังไม่ตายอ่ะเคยเห็นหอยแม่นะเวลาดำน้ำดูปะการังอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้สัมผัสน้องโดยที่นี่นะครับเขาจะเลี้ยงอูนิด้วยสาหร่ายรสชาติจะเป็นยังไงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เขาทานด้วยเนาะคือต้องบอกว่าตำแหน่งของฟาร์มอูนิที่ผมอยู่ตรงเนี้ยฮะมันจะอยู่ติดกับทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอนุบาลแล้วก็วิธีการเลี้ยงของเขาเนี่ยครับคือพอเขามีไข่มีตัวอ่อนของอูนิเขาจะทำการสูบน้ำทะเลขึ้นมาลักษณะนี้แล้วพอสูบน้ำทะเลขึ้นมาก็จะมีพวกนี้ติดขึ้นมาด้วยนะครับเป็นสาหร่ายที่จะเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงอูนิแม้ว่าจะเป็นอูนิฟาร์มนะครับที่ทำการเพาะเลี้ยงแต่ว่าในเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารที่อูนิเขาใช้ในการกินเพื่อเจริญเติบโตเนี่ยก็มาจากธรรมชาติเมื่อกี้นี้ตัวหนามเขาจะยาวเนาะอันนี้คือหนามจะสั้นกว่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบาฟุ่นนะฮะก็คือหนามสั้นนั่นเองนะครับมันจะนิ่งๆหน่อยคือถ้าเทียบกันแล้วเชฟบอกว่าตอนที่เอามูราซากิขึ้นมือเนี่ยคือหอยดิ้นไม่หยุดเลยขยับไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นบาฟุ่นเนี่ยน้องจะเรียบร้อยหน่อยไปอยู่กับพ่อไหมเออนี่เห็นไหมน้องก็จะขยับไปขยับมานะครับน้องยังมีชีวิตอยู่หนามเขาคมก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดตำมือขนาดนั้นก็จะเดินไปเดินมาโอเคทีนี้เราก็มาดูตัวมูราซากิที่อายุเยอะขึ้นนะครับมูราซากิจริงๆแล้วมันแปลว่าสีม่วงเพราะว่าพอมันโตขึ้นมันจะมีสีม่วงอายุ3ปีนะครับจะเห็นได้ว่าน้องจะออกเป็นสีม่วงสลายครบวงก็คืออย่างช่วงต้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการเลี้ยงอนุบาลอูนินะครับโดยการสูบน้ำทะเลแล้วก็สูบอาหารจากธรรมชาติขึ้นมาเพราะ
นะฮะแต่ว่าพอเขาอายุเข้า3ขวบก่อนจะ4ขวบที่มันจะสามารถทานได้จะเลี้ยงด้วยสิ่งนี้ครับสาหร่ายคมบุกเพื่อทำให้อูนิทุกตัวเนี่ยมีรสชาติที่เสถียรสม่ำเสมอกันนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับที่เรามาดูฟาร์มภาษาไทยเราจะเรียกเขาว่าหอยเม่นแต่ว่าอูนิไม่ใช่สัตว์ประเภทหอยนะครับมันเป็นสัตว์ตระกูลดาวทะเลหรือปลาดาวแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนถึงเรียกหอยอาจจะเพราะว่ามันมีเปลือกมีอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันคือสัตว์ตระกูลดาวทะเลนะอูนิจริงๆอ่ะให้เรียกว่าเม่นทะเลนะฮะเราจะไม่เรียกกันว่าหอยเม่นนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ในคลิปก็จะบอกนะครับว่าอูริจะกินในสิ่งที่เขาเกาะถ้าในทะเลที่เขาเลี้ยงอยู่มียางรถยนต์มีอะไรอย่างนี้เขาจะเกาะยางรถยนต์แล้วทำยางรถยนต์ทำไมการเลี้ยงอูริที่ดีเลยต้องให้อูริกินสาหร่ายตอนช่วง 3-4 ปีอร่อยที่สุดจะเป็นช่วงระยะเวลา 4-5 ปีหลังจากรสชาติมันจะดรอปลงเป็นเรื่องที่เพิ่งรู้มาก่อนนะว่าอูริจริงๆอายุ30ปีแต่ว่าอร่อยสุดคือช่วง 4-5 ปีผมจะบอกว่าผมปลอดภัยแล้ววันนี้เพราะอะไรรู้ไหมคนหนึ่งก็คือกรรมการเชฟกระทะเหล็กนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือเชฟกระทะเหล็กนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือมิสเตอร์เชฟตี้เชฟกระทะหลุดเรียกได้ว่าอยู่โต๊ะนี้ฮะถ้าแกะอูนิแล้วไม่รอดก็คือผมไม่มีใครในกลุ่มนี้รอดแล้วอูนิมันคือสัตว์ตระกูลดาวทะเลเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันมี5แฉกอยู่ข้างในนี่แล้วนี่ก็คืออูนิไซส์4ปีนะครับที่พร้อมกินขนาดประมาณลูกเทนนิสได้น้ำแข็งน้ำแข็งตำมือนะฮะจะไม่เหมือนลูกอูนิขนาด1ขวบโอเคครับเชฟพึกลุยเลยครับเริ่มต้นด้วยการเอาครีมปักเข้าไปตรงปากนะฮะแล้วก็ทำการขี้มันออกนะฮะแต่ว่าตรงนี้คือจะยังกินไม่ได้นะตรงนี้คือปากครับนี่กำลังเชฟพึกกำลังเอาเครื่องในออกนะครับว้าโอ้โหออกมาสวยมากครับคราวนี้ถึงคิวของเชฟกระทะลอกอย่างเราแล้วจะรอดไหมอันนี้คือปากของเขานะก็ต้องเอาตัวนี้ปักเข้าไปจริงๆอ่ะมันต้องเอาช้อนตรงนี้หรอเนี่ยเออใช่นี่ไงล่ะโอ้ดูฝีมือเชฟกระทะลอกเครื่องในของเขานะเราก็ต้องเทออกใช่ปะแล้วปกติเราต้องเอาไปล้างน้ำนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเกลียดเป็นน้ำมาเลยนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมส่วนที่เชฟพึกทำก็คือได้มาทั้งหมดเนี่ยฮะสภาพของเขาแล้วดูแล้วดูแล้วดูสภาพของเราแล้วดูสภาพของของเชฟที่เชฟพี่แทนนะกรรมการเชฟกระทะเหล็กครับมันเป็นยังไงครับพี่ขอขโมยพระของเราไม่สามารถกินได้หวานระบุนเนี่ยละลายอันนี้จะเป็นแบบที่เขาจัดการทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะฮะถ้าเนี่ยมันจะออกหวานแต่ว่ามันจะไม่ได้มีรสครีมมี่หรือว่ามีกลิ่นของทะเลขนาดนั้นนะถ้าเทียบกันแล้วผมชอบแบบแกะจากเปลือกกินเลยมากกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยก็เลิศมากนะก็เลิศมากนะเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอวัยวะที่เขากินอาหารเข้าไปนะครับคือปากของอูนินะฮะตำแหน่งนี้เห็นไหมฮะเขาจะมีพวกไส้พวกข้างในเนี่ยพวกนี้พอถึงเวลาเนี่ยพอเขาผ่าออกมาเขาก็จะทำการเลาะพวกนี้ออกแล้วหลังจากนั้นก็ทำการล้างน้ำจนสะอาดนะครับกว่าที่จะได้กินอูนิสักตัวนึงต้องใช้แรงคนนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อูนิมันมีราคาที่สูงนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์นะครับที่มาศึกษามาดูฟาร์มอูนิที่แรกและที่เดียวในโลกนะครับโดยที่คิตาซาริกุเนี่ยเขาจะทำการเลี้ยงอูนิทั้งหมดประมาณ 2,500,000 ตัวแล้วก็ทำการส่งไปทั่วโลกโอเคแล้วคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้บริษัท CTI Food Supply พามาเยี่ยมชมสถานที่แบบ Exclusive แบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานทุกท่านที่มาร่วมวันนี้ครับผมถ้าสนใจอูนิคุณภาพดีนะครับจัดเก็บมีมาตรฐานแล้วก็ฟาร์มแรกที่แรกและที่เดียวในโลกก็ติดต่อทีมงานทุกสถานได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย